กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเอมมี่เผาพระบรมฉายาลักษณ์งานนี้หนักจนเกินอภัยไปทาคุณหายตัวปลุกโซเชียลมวลชนเมียนมาลุกฮือล้มเผด็จการณัฐพลสำคัญผิดคิดว่าลุงยังให้ค่าส่งชื่อโนมินีหวังคุมกระทรวงศึกษาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NTR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่3มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับพลันที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับแอมมี่เดอะบอททอมบลูซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรมเมื่อคืนวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีความผิดตามอาญามาตรา112พ่วงวางเพลิงเผาทรัพย์พรบ.คอมชาวเน็ตทั้งหลายต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นวงกว้างครับหลักฐานต่างๆนั้นชี้มาที่แอมมี่จากการสืบสวนและสอบสวนของตำรวจนั้นก็พบกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้าย3คนและรถต้องสงสัยขณะก่อเหตุรวมไปถึงเส้นทางหลบหนีจึงมีการเช็คข้อมูลจนเจอว่าเป็นรถของแม่แอมมี่จึงขอออกหมายจับแต่แอมมี่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีการชิงหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะตามไปจับกลุ่มตัวได้นายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูถือเป็นฝ่ายม็อบ3นิ้วที่มีทัศนคติรุนแรงในเรื่องของสถาบันก่อนหน้านี้เขากับทรายเจริญบุรุษแม่ยกม็อบ3นิ้วเพิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นการร่วมกันแต่งกายถ่ายรูปแล้วก็ล้อเลียนในหลวงรัชกาลที่9ขณะทรงงานในถิ่นทุรกันดารที่เป็นภาพที่คนไทยจดจำถึงพระราชกรณียกิจอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทั้งคู่จะอ้างประชาธิปไตยอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสอดเจตนาชัดถึงการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียบย่ำหัวใจคนไทยจนเกินจะรับได้มาถึงกรณีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเหตุเกิดก่อนที่จะมีการชุมนุมของม็อบ3นิ้วเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าเอมมี่นั้นเจตนาจงใจป่วนสร้างสถานการณ์ให้ดูรุนแรงผสมโรงไปกับพรรคพวกงานนี้เอมมี่และติ่ง3นิ้วจะอ้างว่าทำไปเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยถูกรังแกถูกตั้งข้อหามาตรา112อย่างไม่เป็นธรรมก็คงจะไม่ได้และคงไม่ใช่ความคึกขนองไม่รู้ความแต่เป็นการไตร่ตรองจะทำลายทำร้ายจิตใจคนรักสถาบันไว้ก่อนอย่างเห็นได้ชัดเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาทำตัวเองผิดครั้งแล้วครั้งเล่าคนคนนี้หนักจนเกินอภัยจริงๆครับกรณีไปถ้าคุณหายตัวปลุกโซเชียลเมียนมาให้มีการลุกขึ้นมาเซฟในแบบชื่อดังกันล้นหลามต้องจับตาดูพลังมวลชนที่จะลุกลามล้มเผด็จการทหารครับสถานการณ์ประท้วงของการรัฐประหารเผด็จการทหารเมียนมาขึ้นสู่จุดพีคมาหลายวันครับเมื่อเจ้าที่นั้นจัดหนักสลายการชุมนุมกันแบบโหดๆปราบปรามผู้ชุมนุมกันแบบถึงเลือดถึงเนื้อชนิดที่มีรายงานผู้ชุมนุมเสียชีวิตไปหลายคนมวลชนที่ออกมาประท้วงทหารเมียนมาครั้งนี้ต้องบอกว่ามีคนในวงการบันเทิงในแบบนางแบบชื่อดังทั้งหลายของเมียนมาที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีรวมถึงไปทาคุณนายแบบที่ดังข้ามประเทศไทยอยู่ด้วยไปทาคุณนั้นถือว่าเป็นคนดังคนแรกๆครับที่ออกมา call out แสดงถึงจุดยืนต่อต้านเผด็จการทหารเมียนมาโดยการโพสต์ข้อความและแสดงสัญลักษณ์3นิ้วประท้วงตามด้วยการลงถนนร่วมชุมนุมกับมวลชนโดยตลอดเพราะทหารปราบมวลชนหนักๆก็มีข่าวว่ากำลังไล่ล่าไปทาคุณและก็มีภาพที่อ้างว่าเป็นรถทหารไปจอดอยู่ในย่านบ้านพักของไปพร้อมๆกับมีข่าวสะพัดว่าทหารบุกไปที่บ้านของเขาแล้วแล้วก็มีแฟนคลับประชาชนเมียนมามาเกาะติดข่าวเป็นห่วงในแบบดังที่พวกเขายกให้เป็นผู้กล้า
และก็เป็นห่วงหนักขึ้นครับเมื่อพี่สาวของไปทาคุณได้โพสต์ Facebook ช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์ที่1มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าเธอติดต่อน้องชายไม่ได้หากใครทราบข่าวก็ขอให้แจ้งเธอด้วยฟังว่าโพสต์นี้ของพี่สาวไปทาคุณทำให้โซเชียลของเมียนมานั้นร้อนระอุมีผู้คนออกมาเซฟไปทาคุณกันอย่างล้นหลามงานนี้นายพลมินออนไลน์และพวกพ้องเผด็จการทหารต้องมีสั่นไหวแน่เพราะไปทาคุณนั้นไม่ธรรมดาเขาและพี่สาวนั้นได้ใช้โซเชียลและเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมกับต่อสู้กับเผด็จการทหารเมียนมามาโดยตลอดจนถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายประชาชนไปแล้วว่ากันว่าเมื่อ2วันที่แล้วไปทาคุณเพิ่งโพสต์สตอรี่ใน IG บอกว่าหากผมถูกจับขอให้ทุกคนต่อสู้เพื่อประเทศชาติแทนผมต่อไปด้วยคาดว่านายแบบหนุ่มทราบว่าตัวเองตกเป็นเป้าของทหารหรือไม่ก็ถูกคุกคามแต่ยังยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องข่าวในแบบดังกระแสที่เขาถูกคุกคามตามล่าตัวและหายตัวไปส่งผลต่อการปลุกพลังมวลชนเมียนมาให้ออกมาล้มอำนาจเผด็จการรัฐประหารของทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการปราบปรามกันอย่างหนักแต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองและขั้วอำนาจในเมียนมาได้ขนาดไหนโปรดจับตากันให้ดีๆครับผลจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่เป็นคดีนั้นทำให้รัฐมนตรีในโควต้าของกลุ่มกปปส.ต้องพ้นจากตำแหน่ง3คนนะครับก็คือพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อว่า DS ณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรายของบีพุทธิพงศ์นั้นหลังจากรู้ตัวว่าต้องพ้นจากตำแหน่งแน่นอนแล้วก็ได้โพสต์ภาพพ่อแม่รดน้ำให้พร้อมกับข้อความว่าหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทำมันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีคงได้เวลากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวลูกๆเป็นการบ่งบอกถึงนัยยะคงต้องหันหลังให้การเมืองเพราะหมดใจหมดศรัทธาขณะที่เซตันณัฐพลทิพย์สุวรรณก็โพสต์เฟซบุ๊กครั้งแรกหลังจากออกเรือนจากเรือนจำในหัวข้อใจสู้หรือเปล่าโดยกล่าวถึงการต่อสู้คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมกระทั่งมีโอกาสได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจนถึงวันที่ต้องเข้าเรือนจำโดนพิพากษาจำคุก6ปี16เดือนผมถามตัวเองเสมอว่าใจสู้หรือเปล่าคำตอบคือไม่มีวันไหนที่ใจไม่สู้เลยเซตันยังกล่าวถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่หลุดลอยไปบอกว่าไม่ได้เสียใจที่ต้องหลุดรัฐมนตรีเพราะตำแหน่งมาแล้วก็ไปมันคือหัวโขนแต่ยอมรับว่ามีเสียดายบ้างที่นโยบายการศึกษาที่วางไว้กำลังเป็นรูปเป็นร่างแต่ยังทำไม่สำเร็จความระหว่างบรรทัดบ่งบอกถึงอารมณ์ว่ายังตัดใจจากอำนาจทางการเมืองไม่ได้อาจเป็นเพราะว่ามองว่าตัวเองนั้นเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มส.ส.กทม.ในพรรคพลังประชารัฐต้องหาตัวแทนมารับช่วงรักษาโควต้ารัฐมนตรีของกลุ่มเอาไว้จึงมีกระแสข่าวนะครับว่าเซตันได้พยายามเสนอชื่อชาญวิทย์วิภูสิริส.ส.กทม.เขต15มีนบุรีคันนายาวให้ลุงป้อมพิจารณาเพื่อมาสานงานนโยบายศึกษาต่อสำหรับชาญวิทย์เคยสอบตกในสนามกทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งได้เป็นส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ The Pennsylvania State University จากสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นวิศวกรที่เมืองไทยร่วมงานกับบริษัทจัสมินเทเลคอมและเป็นนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทบมจ.ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนไม่เคยบริหารงานด้านการศึกษามาก่อนแต่อย่างใดเซตันคงคิดว่ากระทรวงศึกษาเป็นโควต้าของกลุ่มกปปส.เป็นสมบัติของตัวเองพรรคต้องให้สิทธิ์ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้พิจารณาเสนอคนมาแทนถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากให้นอมินีมาเป็นแทนตนเองและตัวเองสามารถกำกับอยู่เบื้องหลังได้ถือว่าเป็นความพยายามกอดกระทรวงศึกษาเอาไว้อย่างสุดฤทธิ์โดยลืมไปว่าลุงจะให้น้ำหนักให้ค่ากับกลุ่มกปปส.แค่ไหนหรือเห็นเป็นเพียงแค่นั่งร้านไปแล้วเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากครับ
แค่ติดตามกันต่อไปว่าครม.ลุงตู่ 2/3 จะมีตัวแทนจากกลุ่มกปปส.เป็นรัฐมนตรีหรือไม่เพราะลุงตู่ได้ประกาศยึดอำนาจการปรับครม.ไว้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ